ผลของกรรมและการบรรเทากรรมการทำผิดศีลข้อที่5คือการดื่มของมึนเมาเสพยาเสพติดรวมถึงการขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผลกรรมขี้หลงขี้ลืมมีปัญหาทางด้านสติปัญญาทำอะไรมักไม่มีสติจะลุ่มหลงมัวเมาหรือถูกชักจูงไปในสิ่งที่ผิดได้ง่ายวิธีบรรเทากรรมพยายามรักษาศีล5พยายามรักษาศีลข้อ5ให้ดีตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดไม่ซื้อขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการศึกษาหรือจะบริจาคหนังสือเรียนหนังสือธรรมะบริจาคทุนการศึกษาก็ได้